สวัสดีครับมาต่อตอนที่2นะครับกับชุด RBC นะเป็น extension นะครับที่เหมาะกับการทำงานของคนเอเชียมากๆเลยนะครับเพราะพัฒนาโดยคนจีนนะครับวันนี้อาจารย์ป้อมจะมารีวิวนะหลังจากตอนที่แล้วนะครับสอนวิธีการใช้งานไปพอสมควรแล้วด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้จะมาโฟกัสที่การติดตั้งเลยและการลงทะเบียนนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยไปดูวิดีโอชุดแรกมาแล้วแล้วก็งงนะทำยังไงเรามาดูกันเลยนะว่าทำงานยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะเช่นเคยนะครับให้ไปที่คำสั่งนะครับไปที่คำสั่ง Windowsนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง Extension Manager ตรงนี้นะ Window แล้วก็ Extension Manager จากนั้นคลิกเลยนะครับ Extension Manager ก็จะมีคำว่า Install Extension อยู่บริเวณนี้นะครับในเวอร์ชัน 2.9 นะครับคลิกเข้าไปเลยนะปึ๊บก็จะนะครับไปติดตั้งนะในส่วนที่เป็นไฟล์นามสกุล .rbz อย่างที่บอกไปแล้วนะว่า extension เนี่ยนะครับก็จะมีนามสกุล .rbz นะสามารถติดตั้งได้ด้วยวิธีนี้นะครับก็ไป copy นะจากไฟล์ที่ผมทิ้งไว้ในโพสต์นี้นะครับมาไว้ในเดสก์ท็อปก็ได้นะคลิกนะครับแล้วก็กด Open เมื่อ Open แล้วนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเราจะขึ้นตรงนี้ครับ RBC Plugin Manager นะครับ Enable ขึ้นมาตรงนี้ดูทีนะไปที่ Window นะครับแล้วก็ Extension Manager จะสังเกตเห็นนะครับตรงนี้จะมีคำว่า RBC Plugin Manager นะครับ Enable ขึ้นมาตรงนี้นะเรียบร้อยแล้วครับก็นะครับตอนนี้เราจะได้ RBC Plugin Manager A2 นะครับแล้วก็ RBC Plugin Manager Manager ขึ้นมาตรงนี้นะครับ RBC Plugin Manager ขึ้นมาตรงนี้ทำยังไงครับหลักการง่ายๆเลยอย่างนี้ก่อนอื่นเลยต้องลงทะเบียนใช้ก่อนนะของดีและฟรีแบบนี้นะครับต้องลงทะเบียนก่อนอยู่แล้วนะครับและลงทะเบียนก็ฟรีด้วยนะครับวิธีการก็คือเอาง่ายๆเลยนะครับวิธีการง่ายๆเลยเราสามารถจะเข้าได้2ที่นะครับนะกดบริเวณนี้ครับ RBC Cloudเห็นไหมครับ RBC Cloud มันจะมีรูปบ้านตรงนี้ขึ้นมานะครับไม่ใช่รูปบ้านในรูปคนรูปคนกดตรงนี้นะครับรูปคนอีกทีนะ RBC นะครับแล้วก็ Cloud หรือตรงนี้ครับในส่วนนี้นะเรียกว่า Click to Open or Close the Plugin Manager Panel บริเวณนี้นะครับก็จะมีคำว่า User ซึ่งตอนนี้สถานะมันคือ Offline ปกติแล้วถ้า Offline เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ลงทะเบียนนั่นเองเราเลือกได้นะจะลงทะเบียนยังไงนะเอาวิธีนี้ง่ายกว่าครับกดตรงนี้ครับ Userเมื่อกด user แล้วนะครับเราจะต้องมาลงทะเบียนนะครับซึ่งปกติแล้วตรงนี้นะครับมันจะเป็นหน้าลงทะเบียนสำหรับคนที่มีอะไรมีอีเมลแล้วหรือว่าลงทะเบียนไว้แล้วนะครับให้ทุกคนกดบริเวณนี้ก่อนครับมันเป็นภาษาจีนนะตรงนี้ครับคลิกตรงนี้นะเพื่อลงทะเบียนครับคลิกเลยเดี๋ยวสักครู่โอเคมันคลิกไว้แล้วนะเดี๋ยวผมกดตรงไหนเอ่ยตรงนี้ด้านขวานี่แม่งงจริงๆสลับกันนะด้านขวานะอยู่ในด้านขวานะนะครับให้มันขึ้น3ช่องอย่างเงี้ยนะครับขึ้น3ช่องอย่างงี้นะโอเคมาเลยครับก็ผมอาจจะใช้เป็นบิม03แล้วก็อีเมลก็คือ easybim.team03 นะก็เป็น Gmail นะนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับได้เลยใส่พาสเวิร์ดเข้าไปครับก็กดเลยนะปึ๊บมากดเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้นะมันก็จะลงทะเบียนให้เราครับและตอนนี้เห็นไหมครับเราจะขึ้นคำว่า BIM 03 online นะครับและตอนนี้นะครับเราสามารถจะเลือกเครื่องมืออะไรก็ได้ในการทำงานครับจริงๆผมติดตั้งไว้เยอะแล้วนะตรงนี้นะครับเรามาดูเทคนิคการนะครับติดตั้งนะทำยังไงครับก็ไปที่เลยนะ BIM 03จากนั้นนะครับมันจะมีคำว่า Plugin Store นี่ครับแล้วมันก็มี Plugin เยอะแยะมากมายเลยนะให้เราเลือกใช้นะครับซึ่งแต่ละตัวนี่ดีๆทั้งนั้นเลยสมมุติผมต้องการสักตัวหนึ่งนะ RBC อะไรล่ะ RBC ล่ะ RBC Well ปึ๊บinstall ปึ๊บในขณะ install นะครับเขาจะให้เราเลือกด้วยนะว่าอยู่ในกรุ๊ปไหนคำว่ากรุ๊ปคืออะไรนะครับถ้าเราไปที่ extension เมื่อกี้จะเห็นว่าเราสามารถแบ่งกรุ๊ปในการทำงานได้ว่าเป็นหมวดงานของ extension กรุ๊ปไหนกรุ๊ปไหนกรุ๊ปไหนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมยังไม่มีนะครับผมเอา edit แล้วกันกดโอเคแล้วตอนนี้ครับผมก็มาที่ตรงนี้เห็นไหมเราก็จะมีเห็นไหมครับเนี่ยเป็นลักษณะเป็นกรุ๊ปนะครับ choice material edit อันนี้คือกรุ๊ปของเราที่ทำไว้เห็นไหมครับมี default กรุ๊ปด้วยนะครับ
ไม่ธรรมดาเลยนะเรียบร้อยครับติดตั้งไปแล้วนะตอนนี้ RBC Well ครับมาแล้วและนี่คือขั้นตอนการทำงานนะเดี๋ยวผมจะไงจะพยายามนะครับทำวิดีโอมาบ่อยๆนะสำหรับการสอนที่คนใช้ RBC นะเพราะเป็นของคนเอเชียด้วยกันนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับแม่เหมาะกับการทำงานมากๆเลยนะครับอ่ะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะสำหรับคนที่อยากลองติดตั้งเดี๋ยวยังไงผมจะมารีวิววิธีการใช้เครื่องมือแต่ผมแนะนำนะลองผิดลองถูกเองเลยครับไม่ยากเลยนะครับ Easy and Fun ครับสวัสดีครับ